อีกมุมหนึ่งของสวนผักปิ่นปันเกษตรครับกับผักปลอดสารนะครับเนาะการทดลองเดี๋ยวนี้ก็เหลืออย่างบ่หลายแล้วครับก็จะมีเนาะมีพริกนี่พริกขี้หนูสวนครับยังอยู่3ต้นครับพ่อรอดส่วนต้นนี้ก็จะเป็นธนาคารปุ๋ยเนาะใต้ต้นมะละกอครับนี่ให้เบิ่งครับให้เบิ่งความดกความงามของเขาอย่าครับนี่คือผลพวงจากการได้เห็ดธนาคารปุ๋ยนะครับเนาะก็เลยเห็นให้ต้นผักในสวนนี้งามครับไอ้ยังมื้อนี้ยังดีคิดได้ครับนี่ฝนมันไปแล้วเนาะก็เลยมาเลาะบางแปลงเห็ดความสะอาดเนาะบางอย่างนี่ก็ตัดแต่งไปครับที่ช่วงหน้าฝนลงมาพอดีผมก็จะได้เปลี่ยนวันนึงวันนึงผมก็ไปช่ําเมล็ดขาวดาวเรืองเนาะดาวเรืองไอ้ขาวนะครับสีวานิลาครับพอยําแรงมากก็จะมาตัดแต่งนี่ละจักหน่อยครับเก็บไปแล้วชุดที่3ที่4แล้วนี่จะมีชุดใหม่มาเรื่อยเนาะที่ผมทายเสียวควันเอากว้างกับฉลายเนี่ยเบิ่งสังเกตดูนะครับพอใบลายกับหางเริ่มมีปัญหาหลุดมดเพลี้ยแมลงครับจักหน่อยเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปเนาะกําจัดเพลี้ยเนี่ยนอนมะแรงในสวนครับผมเดี๋ยวจังได๋ก็ฝากติดตามเบิ่งนําครับฝากเสร็จจังได๋แน่เนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกรวยนึงครับจงไว้เนาะมันอยู่สูงหลายแนมบ่เห็นเป็นอยู่หน่วยนึงนี่บรรยากาศจังได๋ครับร่มรื่นครับผักอินทรีย์ปลอดสารครับปลูกเหลือจังได๋กินนี่เบิ่งเอาครับกระเจี๊ยบครับถั่วหัวเลยเดี๋ยวนี่คือต้นงามๆเดี๋ยวแบ่งให้เบิ่งข้างในครับมีแต่ต้นงามๆมาดิเดี๋ยวทางนี้ก็เป็นโหระพานะครับที่หักใหญ่มาใหม่เนาะเดี๋ยวใหญ่แห้งจนหล่มนี่ผลงานพริกขี้หนูสวนครับให้เบิ่งอีกต้นนึงต้นนี้ปลูกก่อนเนาะงวยเขาก็จะประมาณนี้แหละครับพ่อปอแอแปะนี่แหละว่าดกกับดกแค่เชื่อครับช่วงนี้ก็ท่านได้ปลูกยังหลายดอกครับอันนี้เกินยังก็ผลลงดีหลายผมก็เลยไปเตรียมดินครับซับดินรอหน้าฝนมาดีๆนี่ทั้งน้อยก็ได้ลงมือปลูกครับช่วงหน้าหนาวเนาะอดใจเอาอีกเดือนเดียวครับผมตัวนี้ก็เป็นกระเพราแดงครับผมเนี่ยปลูกเก็บกินแจกกันครับในแห่งผมบ่เอาหลายดอกเพราะว่ามันสิแพ้เนาะตัวนี้จะเป็นต้นเหตุของมะแรงวันทองครับเวลานําไปเจาะกอกวนผลไม้หมากผักแตงกวกแตงกวงเฮาปลูกนี่ก็เป็นผลเสียคือกันครับก็เลยเอาไว้แค่พ่อกินพ่อแล้วก็จะมีนี่อีก1ตัวครับสมาชิกใหม่ในสวนเพิ่นน่ะบอกคือว่าเด้อันนี้ก็คือใบสะระแหน่ครับซื้อขนมเสร็จมากินแล้วก็เลยเอามาปลูกไว้ครับเนี่ยก็กำลังเริ่มติดเริ่มเรื่อยนะเนาะพื้นที่จำกัดเนาะผมก็จะแบ่งเป็นล็อกนี่ฝั่งทางนี้ก็ยังไม่ทันได้เตรียมปลูกนะครับเนาะรออีกสักหน่อยก่อนทางนี้มีหอดันไม้ดอกเนาะเทียนฝรั่งมาปนนะครับใหญ่มากชุดเดียวครับมาปลูกก็เลยงามเสยเลยบัดนี้จักหน่อยสิมาอัปเดตครับอีกจัก15มื้อ20มื้อครับนี่แปลงนี้ก็จะพร้อมปลูกดาวเรื่องขาววันนี้ได้แล้วเนาะเนี่ยใส่เบิ่งเป็นแนวด้วยครับเรื่องนี้แนวนี้ไปนี่จะเป็นกระเจี๊ยบแดงครับสิไลปลูกห่างกันอยู่ที่ครึ่งเดือนครับนี่แปลงนี้แปลงถัดไปอู้แล้วก็สุดหางคุณครับอีกน้อยเดียวครับจะได้อัปเดตผลงานแล้วก็ผลผลิตเนาะว่าจะเป็นกระเจี๊ยบแดงลูกใหญ่สมชื่อไหมครับเนี่ยเบิ่งเอายืนยืนเทียบเนี่ยสูงโถมหัวเลยครับเอาคุณละได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับบ่ได้ไปใส่เนาะพื้นที่มีหน่อยก็ที่จะสะเฝ้าเบื่อเลยครับแปลงผักกระทายวุ่นไปวุ่นมาเนี่ยแหละครับบักฮุ้งเนี่ยก็ใหญ่มากไหมเนี่ยกำลังงามนะครับน่าสะพูดแล้วครับ
ชุดทั้งพูนจะเป็นชุดที่3ครับสิได้ออกมีหน่วยเก็บไปเรื่อยๆเนาะปัญหาเฮาอยากตรงกินหยังครับผมจังได๋ก็สําหรับมื้อนี้ก็พามาเลาะมาเบิ่งเนาะครับเนาะหลังจากฝนผ่านไปพบกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผม